สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำข่าววิเศษนะครับคืนนี้มาดึกนิดนึงนะครับ 22:07 ของวันพุธที่2พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะทำเรื่องข่าวแรง Twitter นะครับเรื่องสุราก้าวหน้าที่ถูกคว่ำไปนะครับปรากฏว่าผมกลับมาจากข้างนอกรู้สึกเคลียร์มากครับโอ้โหทำอะไรไม่ไหวก็เลยนอนไปตั้งแต่6 โมงเย็นเพิ่งตื่นมาสักพักนี่เองนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะอ่านเรื่องเด่นในฉบับของหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฮะนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ให้กับแฟนรายการนะครับซึ่งเป็นเล่มใหม่ล่าสุดนะครับ28ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับหน้าปกก็เป็นรูปของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับล็อกธนาธรล็อกก้าวไกลซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับเพราะว่ามติชนเนี่ยขึ้นรูปคุณธนาธรหลังจากถูกล็อกคอเนาะโดยเคร้อยล้านแล้วก็ล็อกก้าวไกลก็คือเรื่องของพรบสุราเนี่ยซึ่งถ้าดูจากรูปที่ผมทำไว้เนี่ยนะครับเนี่ย จากพรรคก้าวไกลเลยนะครับด่วนพรบสุราก้าวหน้านะครับไม่ผ่านสภา3วาระผลต่างคะแนนเสียงเพียง4คะแนน173-177นี่เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงเห็นว่าภายใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจผลประโยชน์ของนายทุนขุนศึกศักดินาสำคัญกว่าผลประโยชน์ของประชาชนเปลี่ยนความคับแค้นเป็นพลังในบัตรเลือกตั้งต้องก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้านะครับผลคะแนนเสียงจำนวนผู้ลงมติ365เห็นด้วย173ไม่เห็นด้วย177งดออกเสียง11ไม่ลงคะแนนเสียง4นะครับ จากตรงนี้นะครับจากตรงนี้ก็มีจุดที่เชื่อมโยงนะครับกับมติชนสุดสัปดาห์ที่เขียนวิเคราะห์ไว้ล็อกธนาธรและล็อกก้าวไกลผมจะขออนุญาตอ่านให้แฟนรายการได้ฟังนะครับโอ้โหสุดยอดมากมติชนมาก่อนการเลยครับก็ผมก็ซื้อฉบับนี้มาเก็บไว้ก่อนแล้วคุณพ่อผมก็ชอบอ่านด้วยนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าจุดตรงเนี้ยจุดที่คุณธนาธรถูกเคร้อยล้านล็อกคอล็อกก้าวไกลจะเป็นมาเป็นจุดเชื่อมโยงกับพรบสุราก้าวหน้ายังไงโอ้โหสุดยอดมากลองอ่านดูนะครับต้องกราบขอบคุณทางมติชน สุดสัปดาห์ด้วยครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับล็อกธนาธรล็อกก้าวไกลปรากฏการณ์ที่นายคเนศพิษณุเทพจักรภพมหาเดชาหรือเคร้อยล้านบุกเข้าไปก่อความวุ่นวายภายในมหกรรมหนังสือระดับชาติที่บูธมูลนิธิคณะก้าวหน้าเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือว่าอาทิตย์ที่23ก็เป็นวันปิยะมหาราชนะครับโดยเข้าไปล็อกคอนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมตะโกนผมมีระเบิดนะจนทำให้คนในงานแตกตื่นโอลหม่านด้วยเพิ่งเกิดเหตุการณ์ร้ายที่หนองบัวลำพูมาไม่นานต้องถือว่าโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรรุนแรงไปกว่านั้นแต่ต้องถือว่าโชคนะครับหากนายธนาธรถูกทำร้ายจนบาดเจ็บหรือเกิดคน
ที่เข้าร่วมงานแตกตื่นบาดเจ็บจนล้มตายเหยียบกันล้มตายเรื่องนี้อาจจะบานปลายเป็นสดกนาฏกรรมได้ซึ่งคงไม่ใช่ประเด็นเรื่องอื่นถึงประสงค์อย่างยิ่งโดยเฉพาะกับการเมืองที่จะทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อการเลือกตั้งครั้งใหญ่กำลังจะมีขึ้นแม้นายธนาธรจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลได้แต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่านายธนาธรมีอิทธิพลทางความคิดต่อพรรคก้าวไกลอย่างสูงการล็อกคอนายธนาธรจึงส่งผลสะเทือนต่อการเมืองโดยรวมอย่างปฏิเสธไม่ได้อย่างที่ทราบพรรคก้าวไกลขณะนี้ได้ทยอยนำเสนอนโยบายพรรคต่อสังคมซึ่งต้องยอมรับว่ามีความก้าวหน้าก้าวล้ำก้าวไกลอย่างยิ่งโดยเฉพาะนโยบายชุดแรกที่นำเสนอออกมาคือการเมืองไทยก้าวหน้าหนึ่งในนั้นคือการผลักดันให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พรรคก้าวไกลมองว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขแกนนำพรรคก้าวไกลระบุว่าพรรคก้าวไกลคุยกันนานเพราะรู้ว่าการโยนประเด็นนี้ออกสู่สาธารณะอาจนำไปสู่คะแนนเสียงนิยมของพรรคแต่ปรากฏแต่เมื่อปรากฏว่าขบวนการบังคับใช้มาตรา112ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีการบังคับใช้อย่างผิดปกติส่งผลต่อระบบนิติรัฐนิติธรรมและทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเสนอเรื่องนี้แน่นอนว่าได้รับการต่อต้านและเกิดภาวะเสียดทานต่อการผลักดันเรื่องนี้อย่างรุนแรงหนึ่งในปรากฏการณ์นั้นแน่นอนย่อมเป็นกรณีที่นายธนาธรซึ่งเป็นคนนอกแต่ก็ถูกนายเคร้อยล้านที่ว่ากันว่ามีปัญหาทางจิตบุกเข้าไปล็อกคอแสดงความไม่พอใจซึ่งนายธนาธรบอกว่าคงต้องดำเนินคดีกับนายเคร้อยล้านเพราะถือเป็นบุคคลอันตรายและทำพฤติกรรมแบบนี้มาสักระยะแล้วโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในสังคมแบบนี้อีกแต่ที่สำคัญนายธนาธรได้สื่อสารไปมากกว่าตัวนายเคร้อยล้านนั่นคือโค้ดคำพูดนะครับโค้ดคำพูดคุณธนาธรนะครับถ้าผมสามารถสื่อสารอะไรให้ผู้เห็นต่างทางการเมืองได้ผมเสนอว่าต่อให้เราไม่เห็นด้วยทางการเมืองอย่างไรอย่าใช้ความรุนแรงกันสงบสติอารมณ์เปิดใจให้กว้างและใช้เหตุผลคุยกันถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยทางการเมืองกันแต่เรายังอยู่ในสังคมเดียวกันโค้ดคำพูดนะครับสิ่งที่เราต้องการเห็นคือการจัดการความขัดแย้งทางความคิดด้วยวิธีที่สันติก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่ากับใครทั้งนั้นแผลที่หนองบัวลำพูยังไม่สดอยู่เลยคนลำพูปิดนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าผู้เห็นต่างทางการเมืองจะขานรับหรือเปิดกว้างต่อการใช้เหตุผลพูดคุยกันหรือไม่ด้วยในตอนนี้มิใช่เพียงตัวนายธนาธรที่ถูกล็อกคอจากเชิงกายภาพจากนายเคร้อยล้านเท่านั้นดูเหมือนว่าพรรคก้าวไกลก็เผชิญการถูกล็อกการเคลื่อนไหวในประเด็นนี้อย่างมากเช่นกันโดยฝากฝั่งการเมืองนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยประกาศว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายไม่มีความคิดเรื่องแก้ไขมาตรา112และไม่เข้าใจว่าคนที่เสนอมาตรา112เดือดร้อนอะไรกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถ้าเราไม่คิดทำผิดกฎหมายทำไมต้องกลัวรับโทษทางกฎหมาย
ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา12เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันจะมีแต่กลุ่มที่คิดจะท้าทายคิดจะทำผิดกฎหมายแต่ก็กลัวโทษตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้แก้กฎหมายโค้ดคำพูดนะครับเราไม่แก้ไขและจะคัดค้านขัดขวางถึงที่สุดรวมทั้งจะไม่ร่วมมือร่วมทำงานกับพรรคการเมืองนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่เสนอแก้ไขมาตรา112ทุกระดับรวมไปถึงการจะตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือกี่ครั้งก็ตามคนคำพูดปิดนะครับคือคำประกาศของนายอนุทินเช่นเดียวกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการแก้ไขมาตรา112พรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยประชาธิปัตย์สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นแต่ต้องไม่แตะหมวด1หมวด2และไม่แก้ไขมาตรา112เพราะมาตรา112เป็นมาตราที่มีความจำเป็นคุ้มครองประมุขของประเทศไทยสอดคล้องกับนายวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่บอกว่าจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาคือไม่ไปยุ่งอะไรกับมาตรา112เพราะตั้งแต่เกิดมาทุกวันนี้ก็ไม่เห็นใครคนทั่วไปมีปัญหามาตรา112ไม่ใช่มาตราที่หาเรื่องใครแต่เพื่อปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักทั้งนี้มาตรา112มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายไม่เห็นมีใครมีปัญหาหัวเด็ดตีนขาดก็ต้องมีมาตรา112รอให้ดินกลบหน้าจะไม่ยอมแก้ไขมาตรา112แน่นอน มติชนวิเคราะห์ต่อครับผมส่วนพรรคพลังประชารัฐนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์โฆษกพรรคบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแก้ไขมาตรา112ที่เป็นบทบัญญัติในการคุ้มครองประมุขของรัฐซึ่งเราชัดเจนมาโดยตลอดการเทิดต่อการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนอกจากพรรคการเมืองต่างๆที่แสดงจุดยืนไม่เอาแล้วนะครับพรรคที่ถือว่าเป็นขั้วตรงข้ามอย่างไทยพรรคดีก็เคลื่อนไหวหวังจะล็อกตายพรรคก้าวไกลเลยทีเดียวโดยวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานายสุขสันต์แสงสีโฆษกพรรคไทยพรรคดีพร้อมด้วยนายพัทรพลหมดมุนทินประธานเครือข่ายและศาสนาพรรคไทยพรรคดียื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงว่าพรรคก้าวไกลที่เสนอมาตรา112และมาตรา116ขัดต่อพ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือไม่หากพบว่าขัดหรือมีความผิดกกต.ต้องดำเนินการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งมีความผิดถึงขั้นยุบพรรคถือว่ามุ่งล็อกตายกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเคยยืนยันว่าการเสนอแก้ไขร่างมาตรา112จะช่วยลดปัญหาการเมืองที่เกิดจากมาตรา112ลงและไม่กระทบต่อสถาบันขณะที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ Facebook ปิยบุตรแสงกนกุลระบุว่าโค้ดคำพูดครับที่ไม่สบายใจที่สุดคือพอแต่ละพรรคส.ส.แต่ละคนมีอำนาจไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112รวมไปถึงสื่อมวลชนบางฝ่ายบางส่วนบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่ IO ที่มีการปลุกระดมปั่นกระแสต่างๆก็ทำไปในลักษณะที่ว่าพรรคก้าวไกลเขาแต่เรื่อง112ไปแบรนดิ้งตีตาให้พรรคของเขากลายเป็นพรรคที่มีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องสถาบันอย่างไรทำแบบนี้มีประโยชน์ตรงไหนถ้ามัวแต่ทำแบบนี้พูดว่าพรรคก้าวไกลมีแต่เรื่อง112โดยจงใจไม่พูดถึงเขาเป็นพรรคที่เตรียมทำเรื่องเศรษฐกิจสวัสดิการสังคมปฏิรูปกองทัพกระจายอำนาจและอื่น
หากหมกมุ่นพูดแต่ว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ทำแต่เรื่อง112แล้วพอเวลาเขาลงเลือกตั้งได้คะแนนเสียงมาหากได้เท่าเดิมเท่ากับตอนอนาคตใหม่คือ6ล้าน3แสนเสียงหรือได้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงได้ส.ส.เข้าสภาแล้วไปแบรนดิ้งให้พรรคก้าวไกลเป็นแบบนี้ถ้าเป็นค่าเป็นเช่นนี้ใครก็เดือดร้อนพรรคก้าวไกลและประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลไม่น่าจะเดือดร้อนแล้วเกิดลงเลือกตั้งเขาได้คะแนนมาเยอะมากกว่าทุกพรรคที่ประกาศตัวว่าจงรักภักดีประชาชนจะคิดอย่างไรอยากให้ลองพิจารณากันดีๆว่าควรใช้วิธีการแบบนี้หรือไม่จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันกษัตริย์หรือไม่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนให้สัมภาษณ์ผ่าน BBC ไทยว่าท่ามกลางเสียงต่อต้านจากรอบด้านมองในแง่ดีว่าภายหลังพรรคเปิดนโยบายการเมืองชุดแรกทำให้เกิดข้อถกเถียงในสังคมนั่นหมายความว่าการทำงานทางความคิดเริ่มขึ้นแล้วและดูเหมือนว่ากลุ่มที่คนที่เริ่มคิดอันเป็นเป้าหมายของพรรคก้าวไกลต้องการสื่อสารถึงคือคนอีกรุ่นที่ก้าวไกลเชื่อว่าพร้อมปลดล็อกไปสู่การเมืองใหม่ในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งสำเร็จหรือไม่ต้องลุ้นกันหนักและเจอการล็อกในทุกด่านแน่นอนล่าสุดโอ้โหนี่ฮะสุดยอดมากนะครับนี่ครับโยงเข้ามาถึงสุลาก้าวหน้าโอ้โหนี่ว่ามาก่อนการเลยนะเลยมาก่อนการจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็คิดว่ามาตั้งแต่วันศุกร์อ่ะก่อนที่ครม.จะประกาศกฎกระทรวง1วันเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็คือวันที่1เนี่ยพฤศจิกายนล่าสุดนะครับที่ท่านผู้ชมเขามีข้อนะล่าสุดมีกระแสข่าวว่าก่อนการประชุมครม.ก่อนการประชุมครม.เอาอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะครับให้เห็นกันจัดๆไปเลยว่าโอ้โหมันส่งผลสะเทือนจริงๆนะแล้วก็มติชนสุดยอดมากนะครับในการวิเคราะห์ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25ตุลาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เรียกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเข้าไปหารือในห้องรับรองโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยการหารือมีการส่งสัญญาณให้คว่ำพรบสุราก้าวหน้าที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลที่จะมีการพิจารณาในวาระ 2-3 ในวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยอ้างความกังวลว่าหากกฎหมายผ่านเกรงว่าจะมีปัญหาในการต้มสุราเถื่อนและการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพแตกต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่ในปัจจุบันที่ผลิตถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐานสูงนอกจากนี้การขายสุราเถื่อนจะเกลื่อนเมืองเหมือนเรื่องกัญชาก็ยังเป็นปัญหาอยู่ร่างพรบสุราก้าวหน้าจึงสอว่าจะแทงสูงถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการล็อกมิให้พรรคก้าวไกลรวมถึงธนาธรก้าวทะลุกรอบไปสู่สิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่ท้าทายฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะในฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยจบครับโอ้โหนี่ฮะแล้วก็สุราก้าวหน้าก็ไม่ก้าวหน้าแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนกับ10ปีก่อนผมเดินไปที่สมัยรัฐบาลทักษิณนะผมเห็นเขามีงานตรงสนามสุพัชราไสครับเขาเอาวายเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอลกอฮอล์ที่จากท้องถิ่นชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวายกระแช่สาโทเนี่ยเอามาโชว์เอามาให้ชิมกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสุดยอดมากเลยเพราะจะให้ทุกที่เนี่ยสามารถจะผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถ้าเราไปเดินตามเซ็นทรัลหรือห้างสรรพสินค้าที่มีการขายไวน์นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีไวน์หลากหลายจากต่างประเทศเนี่ยชิลีอิตาลีฝรั่งเศสออสเตรเลียนะครับอเมริกา
เข้ามาขายเต็มไปหมดเลยมีราคาตั้งแต่ขวดละหลักร้อยจนถึงหมื่นอย่างเนี้ยก็เกิดจาก SME เกิดจากชุมชนทั้งหลายนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมืองไทยผูกขาดจริงๆนะผมเคยก็ยังแปลกใจว่าทำไมให้แต่สิงให้แต่ช้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยถ้าเราไปค้นดูนะครับคือผมเคยไปสอนหนังสือที่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่แล้วก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งจริงๆแล้วการก่อตั้งบริษัทบุญรอดเบเวอรี่เนี่ยเกิดจากในหลวงรัชกาลที่7ให้ฟันดิ้งหรือว่าให้เงินทุนไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปเปิดโรงเบียร์ด้วยซึ่งอยู่ที่สามเสนเนี่ยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพราะนั้นบริษัทเบียร์เนี่ยก็ผูกพันหรือว่าผูกติดกับสถาบันกษัตริย์มาตั้งแต่นู่นนะครับ2476นู่นนะแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้กับชุมชนต่างๆได้ผลิตแอลกอฮอล์เครื่องดื่มเหล่านี้ขึ้นมาเลยนะครับเพราะจริงๆทำได้นะครับทำได้กัญชายังทำได้เลยทำไมสุราก้าวหน้าทำไม่ได้เออน่าแปลกนะก็มาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้หน่อยอันนี้ผมจริงๆผมก็อยากให้เกิดขึ้นนะผมอยากเห็นท้องถิ่นต่างๆที่มีผลไม้นะครับปลูกองุ่นปลูกผลไม้ต่างๆหรือว่าการทำเบียร์คราฟทำเบียร์เองเนี่ยเบียร์มีเราไปดูในห้างสรรพสินค้านะครับเราจะเห็นแบรนด์ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทำไมเมืองไทยชุมชนต่างๆผลิตไม่ได้เออมันไม่น่ายากนะมาดู BBC ครับ BBC ได้ทำการเปรียบเทียบครับน่าสนใจมากเออนี่ซึ่งทาง BBC เนี่ยครับมาดูนะแสดงว่ารัฐบาลประยุทธ์นี่เอื้อในทุนจริงๆนะครับแฟนรายการคือไม่ยอมให้ธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ยไปถึงชุมชนเลยกฎหมายสุราก้าวหน้ากับกฎกระทรวงการผลิตสุราเอออยู่มาตั้งนานไม่ทำนะพอสุราก้าวหน้าเข้าไปปุ๊บประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์เอาเลยมาดูนะครับมาดูร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าก่อนทุนจดทะเบียนขั้นต่ำบิวผับห้ามกำหนดลงมีห้ามกำหนดกำลังผลิตบิวผับห้ามกำหนดและกีดกันลงเบียร์ห้ามกำหนดและกีดกันสุราการชุมชนห้ามกำหนดแรงม้าจำนวนคนงานห้ามเกี่ยงใดโรงงานผลิตสุราขาวนี่สุราขาวเนี่ยผมว่าชาวบ้านทำได้เออข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยทำไปเลยห้ามกำหนดกำลังผลิตขั้นต่ำการผลิตสุราเพื่อบริโภคเองขออนุญาตต่ออธิบดีตาม ปริมาณที่กำหนดนี่นะครับไอ้บิวผับนี่ผมก็บิวผับน่าจะเป็นผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอแล้วจะคนมาให้ใหม่นะครับกฎกระทรวงพ.ศ.2565นะครับบิวผับไม่กำหนดโรงเรียนไม่กำหนดอันนี้เหมือนกันนะกำลังการผลิตขั้นต่ำบอกว่าไม่กำหนดนะครับของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะแต่มีเงื่อนไขว่าเครื่องจักรต้องได้มาตรฐานและต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมโอ้เดี๋ยวนี้เขาโลกมันก้าวหน้ามากแล้วนะโรงเบียร์อันนี้อะไรโรงเบียร์ไม่มีกำหนดแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีสายการผลิตที่ติดตั้งระบบและการเสียภาษีและการประเมิน EIA อันนี้ก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันสุรากันชุมชนนะสุรากันชุมชนประเภทไม่เกิน50แล้วต้องผ่านกระบวนการ EIA และผลิตได้สุราขาวเท่านั้น
ผลิตอันนี้โรงงานผลิตสุราขาวห้ามมีขั้นต่ำนะครับแต่ของประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ต้องมีการผลิตขั้นต่ำต่อวัน 90,000 ลิตรต่อวันโอ้โหการผลิตสุราบริโภคเองนะครับของกฎกระทรวงนี่ของประยุทธ์เนี่ยนะรัฐบาลประยุทธ์ต้องขออนุญาตต่อที่บดีและอนุญาตเพียงไม่เกิน200ลิตรต่อปีทั้งสุราแช่และสุรากันเออเอาสิกัญชาทำได้แต่สุราทำไม่ได้มันโอ้โหมันเอื้อจริงๆนะถ้าเกิดรักหรือว่าถ้าจะส่งเสริมธุรกิจเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจต้องให้ประชาชนทำได้ครับเขาทำกันมาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเบียร์สิงห์เนี่ยไม่มีเบียร์สิงห์เนี่ยถามว่าคนไทยกินสุราจากที่ไหนก็ทำกันเองนี่แหละพอมีเบียร์สิงห์แล้วถูกรวบเข้าไปเลยโอ้โหความมั่งคั่งก็ไปอยู่ที่เบียร์สิงห์ไม่ผมก็เป็นลูกค้าเบียร์สิงห์นะก็ผมว่าผมก็ให้เงินเบียร์สิงห์น่าจะหลายล้านแล้วนะผมดื่มเบียร์แต่อายุ18อ่ะทุกวันนี้ก็ซาลงไปละเพราะว่าดื่มเบียร์เยอะมันจะเป็นเกานะครับมันเจเนเรตไอ้กดยูริกแต่ก็โซดาสิงห์ใช่ไหมโอ้โหแต่นี่แสดงว่ามีอะไรที่หมกเม็ดมากแสดงว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันอยู่พีระมิดฐานบนมันไม่ลงฐานล่างครับวันหนึ่งเนี่ยไม่แน่นะเราเห็นเวลาเราดูแข่ง MotoGP หรือแข่งอะไรจะมีแบรนด์ของใครที่ไปโชว์ในการแข่งขันระดับโลกเนาะก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีคราฟเบียร์ที่ดีๆเนี่ยและได้รับความนิยมก็อาจจะมีเงินที่ไปโฆษณาในต่างประเทศแบบเบียร์สิงห์หรือว่าเบียร์ช้างบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นรุ่นน้องคน2คนเนี่ยเขาก็ทำเบียร์คราฟเปิดโรงเบียร์เองนี่ก็ท่าทางน่าจะอร่อยด้วยนะครับก็เอาละครับมันก็ประเทศเรามันมีกลุ่มทุนผูกขาดของจริงที่เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนฮะวันนี้ก็ขอบคุณมติชนสุดสัปดาห์นะครับที่ผมได้นำมาอ่านแล้วก็มีจุดเชื่อมโยงกันจริงๆนะครับบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับวันนี้สุราก้าวหน้าไม่ผ่านไปอีกรอบก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าประเทศของเราจะทำลายการผูกขาดลงไปได้อย่างไรผมไปซื้อของไปซื้อนมเนี่ยซื้อนมเนี่ยครับนมเมจิเนี่ยนมเมจิเนี่ยนะแฟนรายการนะนมจืดเนี่ยปกติผมจะไปซื้อของที่แมคโครแต่ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาพักพวกบอกว่าไอ้ไตนมเมจิเนี่ยในเขาเรียกในบิ๊กซีในโลตัสเนี่ยราคาเท่ากันเลย3ที่เท่ากันทั้งที่ในแมคโครน่าจะถูกกว่าใช่ไหมเพราะซื้อเยอะแต่ปรากฏว่าธุรกิจเราเนี่ยเป็นของในทุนหมดเลยเออแล้วทำไมที่เป็นแกนลอนเนี่ยเป็นรายการแปลกใจไหมที่เป็นแกนลอนเนี่ยทำไมยี่ห้ออื่นถึงมีน้อยเออก็น่าคิดเหมือนกันนะทำไมไม่มีไออย่างนมไทยเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเรื่องนมนี้จะเป็นผูกขาดอะไรด้วยหรือเปล่านะครับน่าสนใจอย่างยิ่งค้าปลีกเนี่ยโดนผูกขาดจากทุนใหญ่หมดละโอเคไม่เป็นไรก็ต้องดูกันต่อไปครับดูว่าเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลจากรัฐประหารเอื้อในทุนทั้งหลายเนี่ยแล้วดูว่าเสียงของประชาชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวผมก็สุขภาพดีขึ้นเดี๋ยวดูแรงสักนิดหนึ่ง
ก็จะไปเนี่ยครับสุราก้าวหน้าใน Twitter เนี่ยมีประชุมสภามีอะไรขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยสุราก้าวหน้าขึ้นอันดับ1เนี่ยครับ Twitter ตอนนี้ขอบคุณประชาชนสุดสัปดาห์แล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นที่ผมได้อ่านและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับสวัสดีครับผม